สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเย็นวันพุธค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆเข้าครัววันนี้จะเป็นเมนูบล็อกโคลี่นะคะเราก็จะทำบล็อกโคลี่อบนะคะอบในเตาเนาะด้วยการใส่ไข่แล้วก็นมกับครีมลงไปนะคะเวลาอบเพื่อที่ว่านมกับครีมกับไข่เนี่ยมันจะไปเกาะตัวกันเป็นวุ้นนะคะให้มันน่ากินนะคะเมนูอุ้ยน้ำเดือดเมนูบล็อกโคลี่อบในเตาเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ดีมากๆสำหรับคนที่ไม่กินมันฝรั่งไม่กินข้าวนะคะก็คือว่าเราก็จะใช้บรอกโคลีแทนเนาะก็เหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักพูดง่ายๆเลยนะคะเป็นเมนูเหมาะสำหรับคนต้องการลดน้ำหนักอ่ะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราบรอกโคลีมาลงเลยต้มน้ำใส่เกลือให้เดือดแล้วก็พอเดือดแล้วก็หย่อนบรอกโคลีลงไปนะคะบรอกโคลีจากช่องแช่แข็งเนาะมันดิบเราก็จะใส่ลงไปเข้าไปลวกแป๊บเดียวนะคะไม่ต้องนานบรอกโคลีเดือดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเทลงในตะแกรงเทลงไปเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็ปล่อยให้มันพักอยู่ในตะแกรงให้มันเสด็จน้ำนะคะหอมใหญ่ปอกเปลือกแล้วนะคะเราก็จะหั่นตาลยาวเดี๋ยวพอหั่นเสร็จแล้วเราจะเอาไปทอดนะคะหรือจะเรียกว่าไปผัดก็ได้เนาะหอมใหญ่เนี่ยจะผัดก่อนใส่ก่อนที่จะเข้าเตาอบหรือว่าจะใส่ทั้งดิบๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ส่วนตัวก็เวลาไม่รีบก็จะผัดถ้ารีบก็จะใส่ดิบๆอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะมากหอมให้มันเป็นเงานะคะให้มันได้สีน้ำตาลแล้วก็เป็นเงาถาดที่จะใช้เข้าเตาอบเนาะเราก็จะเคลือบมันสักนิดนึงด้วยน้ำมันใช้กระดาษทิชชู่เช็ดให้น้ำมันนี่มันกระจายให้ทั่วถาดเนาะเวลาที่เราตักกินตอนมันเสร็จแล้วสุกแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ติดถาดมันก็ติดเหมือนกันแต่มันจะติดไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะง่ายต่อการล้างทำความสะอาดด้วยคลุกไปในถาดที่เราเตรียมไว้นะคะถาดสำหรับเอาเข้าเตาอบได้นะคะเกลี่ยหอมใหญ่ให้ทั่วเลยนะคะตามด้วยบรอกโคลีก็พยายามเอาใส่ให้มันกระจายให้ทั่วนะคะเรียบเนาะเกือบลืมทายค่ะเทครีมไปแล้วนึกขึ้นได้ต้องถ่ายไปด้วยครีม5เดซิลิตรนะคะ5เดซิลิตรก็คือครึ่งลิตรนี่เองนะคะ1ลิตรเท่ากับ10เดซิลิตรนะคะพอหลังจากที่เราใส่ครีม5เดซิลิตรไปแล้วเราก็จะใส่ไข่ไป6ฟองเนาะไข่มันจะต้องเยอะกว่านมครีมหรือน้ำหน่อยนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่แข็งตัวเราก็จะเตาะไข่ใส่ลงไปเลย6ใบนะโอ้ย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 เปลือกไข่ล้นทำไมมันต้องเป็นแบบนี้1 2เราจะคนให้เข้ากันเนาะคนให้ไข่มันแตกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือกับพริกไทยไปด้วยเกลือพริกไทยดำหรือขาวแล้วแต่ชอบนะคะแต่บ้านนี้ก็จะชอบใส่พริกไทยดำกันเนาะเราก็ใส่ไปกะเอาแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้ไข่แตกคนให้เกลือ
กับพริกไทยเนี่ยมันเข้าเนื้อกับครีมแล้วก็ไข่ให้เป็นเนื้อเดียวกันคนให้มันกระจายให้ทั่วว่างั้นเถอะคนบรอกโคลี่กับหอมใหญ่ให้เข้ากันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าหอมใหญ่มันจะอยู่ที่ก้นเนาะอยากจะให้มันกระจายให้ทั่วอย่างเงี้ยค่ะสลับกันประมาณนี้แล้วเราก็จะเทมันลงไปนะคะไข่กับครีมที่เราผสมแล้วเทลงไปเนี่ยเดี๋ยวพอสุกแล้วมันจะจับตัวนะคะเป็นวุ้นเป็นคล้ายๆไข่ตุ๋นเนาะขาดไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือชีสเดี๋ยวเราจะหั่นชีสใส่ลงไปด้วยอันนี้เป็นชีสเก่านะคะก็คือไม่ได้เก่าจนถึงขั้นเสียนะก็คือว่าซื้อเป็นก้อนมาแล้วกินจนเบื่อละก็เลยเอาไปแช่แข็งมันจะได้ไม่เสียแล้วก็พอเวลาเราต้องการที่จะใช้ทำกับข้าวเมนูที่ต้องโรยนะคะโรยหน้าแบบเนี้ยเราก็หยิบมันขึ้นมาหั่นแล้วก็เอาโรยหน้าเป็นชีสโรยหน้าเนาะจะได้ไม่ต้องทิ้งนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะต้องทิ้งก็เสียดายเนาะก้อนหนึ่งก็ค่อนข้างแพงนะคะชีสโรยชีสลงไปอุณหภูมิไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่นะคะ200 175 225ก็ได้นะคะอุณหภูมิที่เตา175องศาแล้วก็ตั้งเวลาไว้20นาทีนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณ10นาทีเดี๋ยวเรามาสังเกตดูสีของชีสนะคะมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไข่ตุ๋นบรอกโคลีสุกหรือยังตั้งเองนะคะชื่อไข่ตุ๋นบรอกโคลีกระแทงนี่ค่ะหลังจากผ่านไปประมาณ40นาทีนะคะรู้สึกว่ามันจะใช้เวลานานกว่าที่คิดไว้นะคะที่คิดไว้ก็ประมาณ20 25 30นาทีเหมือนจะยังไม่สุกดีด้วยซ้ำนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรลองเช็คส่วนนี้ดูส่วนนี้สุกแล้วก็มีแต่ส่วนช่วงบริเวณตรงกลางที่ยังไม่สุกแต่ไม่เป็นไรเรากินจากข้างนอกอร่อยค่ะเดี๋ยวกินจากบริเวณที่มันออกจะออกแนวไหม้ก่อนเนาะเพราะว่าบริเวณนี้มันสุกแล้วมันไม่สุกอยู่แค่หย่อมเดียวเนี่ยค่ะตรงเนี้ยผิวข้างบนเนี่ยหน่อยเดียวเองที่ไม่สุกส่วนนี้ก็เดี๋ยวพอพรุ่งนี้เราจะกินอีกทีนึงอุ่นเข้าไมโครเวฟก็สุกพอดีก็จะประมาณนี้เนาะบรอกโคลีกระแทงนะคะเมนูทุกเมนูที่เอาเข้าเตาอบที่มีซอสนะคะที่มีซอสอยู่ลักษณะเนี้ยจะเป็นซอสคล้ายๆไข่ผสมครีมหรือว่าจะเป็นซอสขาวที่เคยทำกับเมนูปลาก็แล้วแต่เขาก็มักจะลงท้ายเมนูประเภทนี้ด้วยคำว่ากระแทงนะคะกระแทงอย่างอันนี้พระเอกคือบรอกโคลีเขาก็จะเรียกมันว่าบรอกโคลีกระแทงนะคะอย่างเขาก่อนทำอะไรล่ะปลาเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทำปลาก็จะเรียกว่าฟิชกระแทงนะคะฟิชก็คือปลาเนาะก็จะลงท้ายด้วยกระแทงนะคะเมนูอบส่วนมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบรอกโคลีกระแทงนะคะว่ามันสุกหรือเปล่าเนาะประมาณนี้นะคะหน้าตาบรอกโคลีกระแทง We do talk quite less get all day You talk You do can you make up กินกับไส้กรอกนะคะ
จะทานกับอะไรก็ได้นะคะเมนูบรอกโคลีกระแทงหรือว่าบรอกโคลีอบเนี่ยทานกับอะไรก็ได้นะคะทานกับลูกชิ้นสวีเดนทานกับปลากับไส้กรอกกับเมนูประเภทเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อหมูได้หมดนะคะก็คือว่าเราทานบรอกโคลีกระแทงเนี่ยแทนมันฝรั่งหรือข้าวนั่นเองนะคะอะไรของคุณพ่อติ๊กอะไรดิ้นอะไรมินอะคันทอนอะไรเหรอว้าชิมชิมอะคุณพ่อติ๊กชิมก่อนอร่อยเป็นเมนูที่ง่ายและอร่อยใช่ไหมอร่อยไหมขนแมวติดเอาละค่ะเดี๋ยวจะทานเผื่อเพื่อนๆนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณพ่อติ๊กบ๊ายบายหรือยังสวัสดีครับเก่งมากสวัสดีถูกต้องเมสซี่ค่ะเมสซี่เมสซี่ไม่บอกราตรีสวัสดิ์เลยเมสซี่เมียวเมสซี่งงเมสซี่งง